เราตั้งใจทำบทออนไลน์เพื่อคนออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้คนออนไลน์ที่เราเห็นอย่างมากมายไม่มีคนเลี้ยงดูคนออนไลน์ที่เขาอาจจะมีข้อจำกัดหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกับคริสตจักรได้แต่คนเหล่านั้นเขาต้องการพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอยากจะเห็นคนที่อยู่ออนไลน์ได้รับการเสริมสร้างแล้วก็เติบโตเข้ากับพันธกิจของ Nexus เราที่นำคนกลับมาพระเจ้าแล้วก็นำเขาไปถึงการทรงเรียกของพระเจ้าในกลุ่มแรกสำหรับคนที่สนใจอยากรู้เรื่องราวพระเจ้าประมาณ15คนที่เรามีโอกาสใช้เวลาในการโทรหาเนี่ยปรากฏว่าเขาให้การตอบรับในการต้อนรับพระเยซูถึงประมาณ 4-5 ท่านแล้วนอกจากนั้นก็จะมีคริสเตียนที่หลงหายไปจากทางพระเจ้าหรือที่ว่าห่างจากพระเจ้าเขาได้กลับมาแล้วก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ใกล้ชิดมีคนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เขากระตือรือร้นที่อยากจะให้หนูทำอะไรไหมพี่ให้ผมเล่นดนตรีไหมก็เป็นพระพรอย่างหนึ่งเพราะว่าตอนแรกๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคนตอบสนองแบบถ้าเราขอให้เขาช่วยเขาจะช่วยเราไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ช่วยเราไม่ว่าจะเป็นคนที่เพื่อนใหม่ที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าหรือคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วก็ตามกลับกลายเป็นว่าคือเราจะได้รับผลเต็มๆเลยก็คือว่าเป็นพระพรกับตัวเราด้วยว่าเขาแสวงหาพระเจ้าขนาดไหนมีคนจำนวนมากนะครับที่มองเห็นเนื้อหาของเรานะครับแล้วก็เขาได้มีกำลังใจมากขึ้นนะครับหลายคนเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้จักพระเจ้าเขาต้องการกำลังใจบางคนมีที่ปรึกษาแล้วรู้จักพระเจ้าแล้วเป็นคริสเตียนแล้วแต่ต้องการเพื่อนต้องการคอมมูนิตี้อันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเน็กซัสไลท์อ่ะมันเป็นคำตอบสำหรับเขาพอเราได้มาจูนกันตั้งแคร์ร่วมกันมันก็ทำให้เขาอ่ะมีกลุ่มสามัคคีธรรมทำให้เขารู้สึกว่าเขาอ่ะมีพี่เลี้ยงนะช่วยเป็นพี่เลี้ยงเขาหน่อยได้ไหมทุกครั้งที่เราได้เห็นชีวิตของคนขอบคุณพระเจ้าชีวิตของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้รับคำตอบบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่เราขอบคุณทุกครั้งว่าเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นเราเห็นหลายคนที่มาเป็นผู้สนใจมารู้จักกับพระเจ้าผ่านมาไม่กี่เดือนเขาสามารถที่จะเติบโตเป็นพี่เลี้ยงได้เราเห็นโมเดลจากพี่เลี้ยงอยู่อีกจังหวัดนึงแล้วก็มีน้องเลี้ยงอีกจังหวัดนึงเราเห็นโมเดลการเกิดกลุ่มแคร์ที่จากประเทศหนึ่งอีกโซนหนึ่งแล้วก็มีการขยายไปก็เห็นว่าพี่น้องที่เพิ่งมารู้จักกันในนี้เขาก็สนิทกันกลมเกลียวแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้แล้วเขาเองก็ไปชวนคนอื่นมาเพิ่มอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกประทับใจตรงนี้ครับคือเราสามารถให้คำปรึกษาเขาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าน้องๆหรือว่าลูกๆของเขารวมถึงการที่เราได้มีโอกาสสอนพระวจนะคำของพระเจ้าเพราะด้วยความที่เขาเรียนรู้ผ่าน YouTube เขาไม่ได้เรียนรู้อย่างครบในทุกด้านเลยอะค่ะเขาอาจจะไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันคืออะไรเขาก็จะส่งมาถามเราตลอดขอบคุณพระเจ้ามากๆที่เราได้มีส่วนเราเป็นคนเล็กน้อยแต่เราได้มีส่วนในการได้เป็นพระพรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเริ่มแรกก็ตื่นเต้นนะครับที่ได้ที่ได้มาร่วมกับภารกิจนี้มันได้รับพระพรเต็มอิ่มแล้วก็เติบโตขึ้นครับค่ะรู้สึกว่ามันเติมไฟเราที่เหมือนเรามีค่าแล้วเรามีคุณค่าเราเป็นส่วนหนึ่งหรือคนที่เป็นลูกพระเจ้าห่างไกลไปแล้วเขาได้กลับมาสู่อ้อมกอดของพระเจ้าเราเห็นทุกๆคนมีความสุขเราก็เป็นความสุขใจค่ะถ้าอยากเห็นคือถ้าหลับตานึกถึงเราเดินทางไปตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนหรือไปทวีปไหนในโลกเนี้ยเราจะเห็นเน็กซัสไลฟ์อยู่ที่นั่นอยากเห็นคนอีกหลายๆคนที่เขาหมดหวังในชีวิตอะให้เขาได้มีหวังอะค่ะผ่านทาง Nexus Live ออนไลน์ของเราคือเราคาดหวังว่าเราจะเห็นคริสตจักรเกิดขึ้นผ่านทาง Nexus Live นะครับอยากจะเห็นในทุกประเทศเลยครับทั่วโลกที่มีคนไทยไปอยู่ก็จะมีแทนสไลฟ์ที่นั่นครับเป้าหมายสูงสุดที่อยากจะเห็นคนหลายสิบล้านคนที่อยู่บนโลกออนไลน์รู้จักพระเจ้าผ่าน Nexus Live ครับการรู้จักพระเจ้าในโลกออนไลน์เนี่ยมีความจำกัดนะฮะต้องยอมรับเลยนั้น Nexus Live Church เนี่ยในความรู้สึกของผมเนี่ยในปลายทางที่สุดแล้วเนี่ยต้องส่งเขากลับไปยังพื้นที่และชุมชนที่เขาอยู่ใกล้ที่สุดและเป็นชุมชนที่ถูกต้องตามหลักการพระคัมภีร์ด้วยครับก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องที่จะเข้ามารู้จักกับเราแล้วก็เพื่อที่จะเข้าร่วมคอมมูนิตี้นี้ด้วยกันเป็นคอมมูนิตี้ออนไลน์เป็นครอบครัวของพระเจ้าแล้วก็จะช่วยเสริมสร้างซึ่งกันและกันขอส่งความสุขไปถึงทุกคนเลย
่ะ